วนเกษตรเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืนทั้งด้านของการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมีความสอดคล้องเกื้อกูลกับระบบนิเวศป่าไม้ในท้องถิ่นดังนั้นนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรหรือเจ้าของที่ดินที่ควรต้องมีทักษะในการจัดระบบวนเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้หลักวนเกษตรพร้อมปลูกฝังทัศนคติทางด้านวนเกษตรให้ครอบคลุมในทุกๆมิติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตรขึ้นชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตรนะคะก็เป็นหนึ่งในชุดวิชาในหลักสูตรนะคะศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเป็นหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นนะคะเรามีความมุ่งหวังในเรื่องของให้ผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้นะคะหลายชุดวิชาก็จะมองเรื่องของการเอาไปปรับใช้ในแง่ของการสร้างธุรกิจนะคะแต่ว่าตัวชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตรเนี่ยเรามองเรื่องของตัวเกษตรกรหรือว่าผู้ที่มีที่ดินต้องการปรับปรุงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของตัวเองเพราะฉะนั้นตัววิชาการใช้ที่ดินวนเกษตรเนี่ยหรือว่าวนเกษตรเนี่ยจะเป็นเรื่องของรูปแบบการใช้ที่ดินใน1หน่วยที่ดินที่ทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็มีการผสมผสานไม้ยืนต้นนะคะเข้าไปในแปลงเกษตรนั้นซึ่งการทำการเกษตรนะคะก็อาจจะเป็นทั้งการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการทำประมงซึ่งการใช้ที่ดินวนเกษตรเนี่ยเรามุ่งหวังในเรื่องของทำอย่างไรที่จะให้เจ้าของแปลงหรือว่าเกษตรกรเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะจัดการที่ดินของตัวเองนะคะให้ที่ดินของตัวเองนั้นนะคะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะทุกวันนี้เรามองเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ป่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุดวิชาการใช้ที่ดินวนเกษตรก็จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันพืชเกษตรหลายชนิดนะคะที่ราคาเนี่ยก็รับรู้กันโดยทั่วไปว่ามีตกต่ำนะคะการนำชุดวิชานี้เข้ามาส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นในแปลงที่ดินของตัวเองนะคะเกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้นนะคะในการจัดการที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะก็รูปแบบการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะก็จะมีทั้งเรียนทฤษฎีก็อาจจะมีการทำความเข้าใจกันให้เข้าใจทฤษฎีของวนเกษตรคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจะจัดการยังไงเรามีการวินิจฉัยออกแบบอย่างไรกับสภาพตัวเองที่เป็นอยู่แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นในการลงฟิลหรือว่าลงพื้นที่ภาคสนามก็คือเป็นการเรียนรู้ภาคสนามเพื่อให้ตัวผู้เรียนได้มีประสบการณ์นะคะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นเช่นเราบอกว่าจะวิเคราะห์ดินนะคะจะวิเคราะห์เรื่องของแสงนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำการเกษตรนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเรียนโดยที่ไม่ลองฝึกทำก็คือเรียนเฉพาะในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะรู้แค่ว่าทำแบบไหนแต่ว่าทำอย่างไรเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการลงฟิลเนี่ยก็จะทำให้หรือว่าลงภาคสนามเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าผู้เรียนในชุดวิชานี้ที่ผ่านมาก็จะมีหลากหลายที่มานะคะมาจากทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางนะคะก็คือมีโดยพื้นฐานแล้วแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการทำการเกษตรที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่แต่ละคนมาเจอกันในพื้นที่หนึ่งหรือในสถานที่เรียนหนึ่งเนี่ยนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนกับทางผู้เชี่ยวชาญหรือทางอาจารย์ผู้สอนเนี่ยทางตัวเกษตรกรเองแต่ละท่านก็มีประสบการณ์ของตัวเองในการจัดการแปลงก็เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นคิดว่าเป็นประโยชน์ของการเรียนที่ทั้งลงภาคสนามแล้วก็ลงทั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในห้องบรรยายเขาก็จะได้ประสบการณ์ทั้งสองอย่างร่วมด้วยกันนะคะเนื่องจากที่บ้านก็ทำเกษตรอยู่แล้วครับก็คือสนใจจะทำเกษตรในรูปแบบที่มันมีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันในธรรมชาติอะไรต่างๆนี้วิชานี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เกี่ยวกับเป้าหมายของเราในการที่จะไปพัฒนางานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีนาข้าวครับแล้วก็เป็นสวนผักเป็นพืชส่วนผสมทั่วไปเงี้ยครับอย่างวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องการวัดแสงเรียนรู้เรื่องการตรวจคุณภาพของดินอะไรต่างๆซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำเกษตรให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นวนเกษตรทำให้เรารู้จักวางแผนในการจัดการในฟาร์ม
มีรายได้รายวันรายเดือนรายปีครับผมก็จะลดความเสี่ยงในการทำเกษตรที่มันค่อนข้างเสี่ยงในยุคสมัยนี้อะไรต่างๆแบบนี้ครับเหตุผลที่เราเลือกชุดวิชานี้ใช่ไหมครับ1เรามีพื้นที่มากมายเราพื้นที่ประมาณมันเยอะครับแล้วเราไม่ได้ทำอะไรคือเรามีความรู้ด้วยหลักๆเรามีความรู้เรื่องวรรณเกษตรเลยครับเราก็อยากว่าเราเอามาใช้ในพื้นที่ดินของเราเนื่องด้วยคือพื้นที่เนี่ยมันปลูกแต่ยางพารารายได้มันก็ด้านก็ดีส่วนนึงแต่ว่าเราอยากช่วยเอาวรรณเกษตรเข้ามาร่วมด้วยเราสามารถเอาความรู้ที่เราเรียนมาครับมาต่อยอดมาปรับปรุงมาแก้ไขในพื้นที่ของเราหาสาเหตุหาปัญหามาแล้วเราก็เอาความรู้เราเรียนมาครับมาปรับปรุงมาแก้ไขให้มันดีขึ้นไปครับเพื่อที่ว่าจะได้สมบูรณ์แบบ